ยิมนิยมนะครับเมฆนิยามเมฆขอนิยามว่าร่มในร่มแต่สิ่งที่ร่มคือเป็นสิ่งที่พิมพ์เลือกส่วนใหญ่นะครับผมเราจะไปฮ่องกงกันอ้าวพี่แถมไปแล้วไม่รอเลยอ่ะอ้าวดูถ้าเกิดใครไม่รู้จักคนนี้คือคนเขียนบทเรื่องลูกไม้นัสสุริยานะคะแบบเป็นไอดอลคือจะบอกว่าปกติคนมาเที่ยวอ่ะเขาก็จะแบบหาแบบที่ท่องที่เที่ยวใช่ไหมแต่ส่วนของพิมนั้นรีวิวอาหารแน่นมากแล้วท่านผู้ชมจะมาบอกไม่ได้วนประมาณ3รอบพิมพ์ไม่แน่ใจว่าใช่กระเป๋าตัวเองหรือเปล่าด้วยที่ไม่กล้ามือแตะด้วยกลัวมันแตะปุ๊บโอ้โหร้อนใช่ไม่ใช่ใช่มันคือการ์ดปลาหมึกก่อนปลาหมึกคืออะไรคืออะไรมันคือบัตรที่ไทยสำหรับขึ้นรถไฟรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยที่ว่าออฟเดอะฟูดการ์ดแต่คนไทยเรียกบัตรปลาหมึกคือเขาแนะนำว่าให้ซื้อบัตรเอ็กซ์เพรสก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อออฟเดอะฟูดเลยมันจะแพงเพราะฉะนั้นให้ซื้อทั้งออฟเดอะฟูดแล้วก็ให้ซื้อทั้งบัตรเอ็กซ์เพรสนะคะออฟเดอะฟูดก็ไปใช้ในเมืองบัตรเอ็กซ์เพรสใช้จากแอร์พอร์ตเข้าเมืองนะคะโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวหาทางได้ไหมก็พิมพ์แบบมีภารกิจให้กับพวกเรานะคะก็คือเราอยากที่จะเก็บป้ายสถานีให้ได้ครบนะเป็นเอกลักษณ์ของที่ฮ่องกงเลยเพราะว่าสถานีแต่ละสถานีมันคนละสีกันนะคะพิมพ์จะเก็บได้กี่สีนะคะป้ายค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปโรงแรมผู้อพยพสมชายผมชาเมื่อกี้สมชายถ่ายสถานีเซ็นทรัลพังไปแล้วมาต่อจุดอะโหน่าสงสารสองทางโทษนะเขาตัดเล็บให้ตัดผมมาจากเมืองไทยเพื่อแบบว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกจากตัวเราข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วก็มาปล่อยที่นี่แบบบินมาเพื่อที่เพื่อสิ่งนี้แล้วพิมก็ลืมว่าคืออะไรอ่ะก็ลองดูแล้วกันก็รีบหาของกินอย่างเดียวรีวิวอาหารได้ไหมขอต้อนรับสู่พิมนิยมเมฆนิยามนะครับผมเต้นแล้วเต้นเต้นลืมโซ่สักพี่ต้องใกล้กันได้เอาไปหนึ่งมากใกล้ใกล้ยังไงวะเนี่ยต่อไปนะคะเราจะไปกินข้าวอกมาดินที่สถานีโยมาไตนะคะสถานนี้เป็นสาขาดั้งเดิมซึ่งเขาแนะนำให้มาที่นี่รีวิวอาหารแน่นมากนี่เปล่าโอเคโอเคเฟลแล้วไปอีกแล้วร้านกินอะไรก็ได้ไป1ร้านเปียกปอนให้ดูสภาพพี่แบบในตอนนี้โอ้โหนี่คือน้องกับไข่เยี่ยวม้ารสชาติบู๊บู๊แค่ต้องโป่งไซส์ใหญ่บึ๊กมาเนี่ยสภาพในร้านมีแต่เอามันนุ่มนะคืออร่อยมากร้านต้องโป่งห่อกับก๋วยเตี๋ยวหลอดคือญี่ปุ่นเขากินของร้อนเนี่ยเพราะเขามีวิธีไก่ร้อนของร้อนก็คือกินไม่กินได้ไหมก็ร้อนอยู่นี่ก็ร้อนอยู่นี่เรากำลังจะขึ้นบัสไปอ่าวริโพเบนะคะเพื่อที่เราจะไปวูเราจะมาทำการปล่อยทิ้งเส้นผมและเล็บที่พิมพ์ลืมทำมาจะไปขอพรแล้วพรแล้วเปิดตึงใครเราจะสานฝันแม่นะคะแม่อยากสัมผัสทรายต่างประเทศต่างอะไรที่บ้านวันโนแม่ควรกินของผู้ก็ได้ขอสุขภาพจริงๆที่เนี่ยรวมคือเข้ามาที่เนี่ยที่เดียวผมมาอ้าวน้องแม่ปีอ้าวอ้าวจะมีขอพรแล้วร่มในร่มครับเที่ยวยังไงให้ล่มในล่มนะครับสะพานนี้เป็นสะพานต่ออายุจะต่ออายุไป3ปีห้าม1ครั้งก่อนแต่ว่าห้ามย้อนกลับมานี่ไงซ้ายคือซ้ายขาซ้ายตลอดเราจะได้ไม่ผิดเดินทางสายไปกับสิ่งที่ลูกทิ้งไปในวันนี้รับพลังยิงแล้วไม่ใช่ถ้าเกิดเราโยนเหรียญอะไรก็ได้เข้ามาในป่าเนี่ยเราอธิษฐานก่อนแล้วจะสมพรปรารถนาล่มในล่มนะครับล่มในล่มนะครับมีชั้นต่อไปเดี๋ยวจะพาไปขอตังค์คุณยังจำแบงค์คุณได้ป่ะเลขอะไรมันคือเลข24มหาสเน่ห์99กับ08ก็อ่ะหวยเลขดีด้ว
มากเลขที่มงคลสำหรับเราซื้อเราจะเตรียมมาแล้วก็รูปตรงหนวดนี่นี่รูปตรงหนวดลงมาในกระเป๋า3ครั้งรูปลายร่มในร่มนะครับมันต้องแบงค์เดียวแบงค์เดียว3ครั้งอะไรของเรื่องเรื่องคนที่มาคนเดียวให้นึกถึงอีกคนแล้วที่ถามถึงสิ่งดีๆส่วนคนที่ยังไม่มีคู่คนที่ยังไม่มีคู่ทำไงคะให้มือรูปที่บริเวณหินสีดำส่วนคนที่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจทีมต้องเป็นเคสนี้ให้เขียนชื่อตัวเองลงไปในสมุดโดยใช้นิ้วเขียนแล้วบอกท่านว่าขอท่านหาเนื้อคู่แต่ที่ฐานขอเนื้อคู่จริงๆก็ให้บอกให้ชัดเจนเลยว่าขอคนที่ประมาณนี้รูปร่างนี้นิสัยแบบนี้อธิษฐานตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกว่าอีกนานไหมจะไปขอพรแล้วมาดูตั้งใจกว่าพิมอีกอ่ะมาถึงแล้วนะคะนี่คือร้านข้าวหน้าหมูกรอบที่เราจะมาซึ่งรู้เลยว่ามันคือร้านนี้แน่นอนเพราะคนต่อแถวเยอะมากครับเรื่องขายอยู่เป็นอย่างนี้แหละครับขายจริงครับขายทำอะไรครับมาอันไททอลนะคะรุ่นใหม่ซื้อนะครับผมคอลเลคชันใหม่ออกมาแค่2ตัวนั้นนะครับอ๋อเรามา 6:30 ครึ่งแปลว่าตอนนี้เรารอชั่วโมงนึงแล้วที่สุดเลยกินแล้วแล้วก็เดินสถานีวันชัยนะคะทางออก A4 แล้วก็เลี้ยวขวามาเราไม่รู้จนกว่าจะเห็นร้านที่มันคนเยอะๆอยู่ร้านเดียวเลยอิ่มมากแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดยั้งนะคะเราจะไปตามรอยเฟรนด์โซนซึ่งมันเป็นคาเฟ่ที่มาเข้าใจมาตลอดมันคือติดซ้ำแม่สมชายถ่ายรูปคนแล้วเด็กใจใครเป็นแฟนโคตรลำบากตอนนี้เราไม่รู้ไปทางไหนใช่ไหมพิมไม่เลือกนะคราวนี้คราวนี้พี่เลือกเองแม่พี่ไม่อยากให้พิมผิดทีเพราะพิมเลือกผิดมาตลอดพี่เลือกทางออกบีแบมบูเราไปทางไหนกันงั้นเราต้องไปนีบีแบมบูแปลกพี่แบมบอกว่าแบมบูนี่เราแบบว้าวมาอยู่ญี่ปุ่นเหรอคะเนี่ยเราจะไปตามรอยเฟรนด์โซนเป็นไงฮะบีถามแล้วเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่8โมงครับแต่ปิดเมื่อไหร่ไม่รู้ตามใจฉันเราจะกลับไปกินชาร้านเดิมเรางอนว้าวออกมาน่ารักว่ะตั้งแต่ว่ามันก็เลยแบบมันมีความเฟลเฮ้ยไทเกอร์ชูก้ากันโด่งดังแบมบูนอกจากจะเขียนบทเก่งแล้วยังแสดงเก่งนะแบมบูแกสั่งอะไรอะแม่ก็คือบัวฟ้ามิ้วผู้ชายกินสตรอเบอรี่หวานใส่หวานคุ้มปีเก๋มากบัวฟ้ามิ้วจะชิมกินของคนอื่นนะอร่อยไหมอร่อยอะเอามาคุณโมนิงวันใหม่แล้วนะคะแล้วสนใจคนเขาดูท่าเราจะมีชั้นเซลวะคะปิดหรอไม่เอาบางทีถ้าเมฆดังมันอาจจะโอเคปิดไหมปิดมีเดียวเนื้อไปต้นไม้ขนมเนื้อแล้วไม่ซื้อก็ไม่ French toast fail มันละอ่อนแอเดี๋ยวจะเหมือนรายการอาหารว้าวโอ้ชิเดสต้าพี่มูจิว้าวตัดภาพในความเป็นจริงก็ทุกคนลองมาชิมกันเลยนะคะ failโอเคแล้วใจไม่ย่าแต่ไม่เหมาะกับราคาภารกิจหลักของคุณสมชายวันนี้สำแนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากจะมากินที่ร้านนี้นะคะก็แนะนำให้กินที่โต๊ะตัวเองแล้วก็นั่งที่โต๊ะตัวเองห้ามไปที่โต๊ะอื่นนะคะเพราะว่าถ้าเราไปนั่งที่อื่นก็ถ่ายรูปที่อื่นเนี่ยดูมากแล้วก็ทำจิตใจสงบเพราะว่าตอนนี้เราจะเข้าวัดแล้ววัดของเจ้าแม่ทับทิมนะคะขอเรื่องธุรกิจสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตเขาไปแล้วนะคะเขาก็เลยให้เราถ่ายได้สามารถที่จะจุดได้7วันนะคะก็คือเหมือนที่พระเจ้าเนี่ยจะให้พรเราได้ถึง7วันเลยทีเดียวอยู่ดีๆก็รู้สึกรวยขึ้นมาผมไม่ถูกแล้วว่าต่อไปนี้จะใช้ชีวิตยังไงรวยขึ้นมาเบื่อเขาเบื่อถึงแล้วอ่ะเป็นตรงข้ามกับทุกคนสติตอนนี้คือเราจะไปไหนอ่ะสติมีท่านนี้เราจะให้พิมพาเดินไปวัดดูสิว่าจะถูกหรือว่าไปทางนั้นอ่ะไปเป็นประตูวัดนะ
แล้วพิมก็จะเดินพยายามเดินเข้าไปในขึ้นแบงข้างบนเพื่อที่จะไปประตูนั้นแต่จริงๆแล้ววัดอยู่ประตูนี้สติคือวัดหวังเกษียณนะคะซึ่งเป็นที่ที่พิมอยากมามากคือเราจะมาขอพรเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องความรักอยากจะมาผูกได้แดงตามคำล่ำลือนะคะก็มาที่นี่เลยทำความดีอย่างเพื่อนคุณดูแลเพื่อนดีมากเลยโบเอานึกว่าจะให้แปะเองนึกว่าจะให้แปะสติอันนี้คือวิธีการผูกได้นิ้วนางกับนิ้วโป้งแล้วก็อย่างนี้นิ้วนางเนี้ยอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นี่สอดเข้าไปอย่างนี้แล้วสอดเข้าไปอย่างนี้อันนี้คือเทพเจ้าของจันทานะคะสำหรับแบบขอพรขอแบบรูปหางผู้ชายแล้วก็รูปเท้าด้วยมืออย่างนี้เลยรูปมืออย่างนี้นะมันเอาได้รูปอ่ะผูกกับมือปกติได้เลยได้เวลาทำนายแล้วนะอธิษฐานตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกว่าอีกนานไหมของพิมกับของเมฆเหมือนกันถ้าสมมติมี100กิโลเนี่ยจะบาดเจ้าสายกิโลที่50เพราะเราผูกไกลทุกคนก็รู้เขาก็เลยไปผูกกันใกล้ๆแซวเราจะไปวัดแชกงกันนะคะซึ่งเป็นวัดกังหันเป็นที่ไฮไลท์ของที่นี่คือต้องมาขออะไรเราได้หมดจริงจังมากอ่ะนี่นะคะถึงแล้วค่ะแชกงพิเศษเล็กค่อยกลับมาถ้าได้ค่อยชั้นใหญ่120กระดาษแล้วเขาจะเอาคู่มาจุดให้เรานะคะแล้วเราเอาไปขอพรเรียบร้อยจบไป1วันวันความร้อนของทริปนี้ต้องโดนดับด้วยน่ากินมากกินเหนื่อยเขาทั้งวันวันนี้ครับเราอยู่ที่ร้านปิ้งย่างในชาบูนะครับผมซึ่งมีคนไทยแนะนำมาว่าร้านนี้ดีหัวประมาณ700บาทแล้วทำไมต้องมาแบบรอขนาดนี้ด้วยตั้งแต่บ่ายสามซึ่งร้านเปิด5โมงเราก็ไปนั่งรอได้ก็ได้เลยทำไมมันรอนานจังวะเปรี้ยว3ชั่วโมง3ชั่วโมงเนื้อต้องสีนี้นะคะก็คือตรงน้ำนะคะที่ตรงน้ำนะคะขัดหลังเพื่อสุขภาพเพื่อเรื่องเงินถามว่าไงโอ้โหลูกปากเว้ยกินดีไหมตอนกลางคืนนะคะจะมาดูแบบแสงสีของเครื่องปรุงตอนกลางคืนนะคะซึ่งก็เปลี่ยนเสื้อไปเรียบร้อยแล้วดูสนุกมากเลยอ่ะกลับบ้านนอนพลาดใช่ไหมแล้วก็มาดูบรรยากาศตอนกลางคืนไงเพราะพี่ไม่เคยมาก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เลยแล้วกันพรุ่งนี้เรามีภารกิจไม่รู้พี่จะตื่นเช้าไหวหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็หวังว่าจะไหวบายเจอกันพรุ่งนี้ Good morning ตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมนะคะจะมากินอาหารเช้ามากินโจ๊กอยู่ตรงหน้าโรงแรมเลยพูดภาษาไทยได้ด้วยเด้อเฮ้จุกใจกายเขาบอกว่าเป็นร้านขวัญใจคนไทยเชื่อแล้วว่าขวัญใจคนไทยก็พูดภาษาไทยได้เลยพิมเจอความประทับใจแล้วเป็นร้านแรกที่มีน้ำให้ตื่นละเราต้องมีไปค่ะวันนี้เราจะไปเกาะกันค่ะไปคือแต่งชุดนอนคือแบบนางทิ้งว่ะอีเม่แกต้องไปเกาะกับฉันเราจะไปที่ลำมาเกาะลำมากันนะคะเราต้องเดิน4นาทีค่ะเราต้องนั่งไป3โต๊ะจะเคยไปเป็นโชว์เตะไปเป็นโชว์เตะแพ้นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เที่ยวกับเพื่อนแล้วหวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเช้าตอนตีสามตื่นมาท้องเสียอีกรอบเครดิตอะไรเมื่อคืนแกพยายามที่จะกินนมแม่แกไปเที่ยวต่างประเทศแกห้ามกินนมเว้ยเพื่อนแกกินนมเพิ่มไปให้แกท้องเสียทุกอย่างคือพังโคตรพวงบุญคุณเลยตอนนี้นะคะเราก็ถึงท่าเรือแล้วรอบของเรือนะคะที่จะไปเกาะลันมามีทุก30นาทีนะคะอยู่บนเรือแล้วมีแอร์แล้วหวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในส่วนของเกาะนี้นะคะเราก็จะได้เห็นแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านอะไรเงี้ยมันเป็นเกาะที่ส่วนใหญ่คนมานั่งชิลจิบเบียร์กินอาหารซีฟู้ดมันจะมีร้านอาหารซีฟู้ดเยอะมากแล้วอาหารไทยด้วยนะคะณตอนนี้นะคะเราถึงที่ชายหาดแล้วซึ่งหาดร้อนมากเขาบอกว่าจะมีทั้งหมด3หาดนะคะซึ่งคิดว่าหาดเดียวก็น่าจะพอแล้วเป็นผู้ชายถ้าฝนมันตกจริงๆเพื่อนก็ต้องได้ใช้บ่นมากเลยอ่ะไม่ได้บ่นเลยเลยพูดตั้งแต่แบบก่อนที่จะมาถึงที่นี่ออกมาจากโรงแรมได้ใช้ไหมน้ำที่ฉันซื้อเพื่อนก็กินซื้อให้ขวดนึงก็ทิ้งไว้น้ำขวดแล้วตั้ง40กว่าบาทไม่จ้างไม่ได้บ่นเลยเลยไม่ได้บ่นเลยเลยเป็นไงยังไง
ย่านของเพื่อนก่อนร้านนะครับทีหลังเพื่อนอย่ามาเดี๋ยวต้องพาไปก่อนร้านสรุปคลิปในวันสุดท้ายก่อนบินกลับนะครับประทับใจมากขอปลอมในปลอมอีกก่อนร้านนะครับแต่ภาพอะความเป็นจริงเราเดินทางกลับนะครับช้าหน่อยเพื่อนยังบอกเลยมาเที่ยวนั่งกับพี่กระเป๋าช้าหน่อยเราก็ขึ้นมาจากเกาะแล้วกลับมาที่เมืองตอนนี้เรากำลังจะพุ่งตรงไปที่เซ็นทรัลสเตชันนะคะเพื่อที่จะไปหาที่แบบพี่พี่แบบนอนแล้วนานมากแล้วไปเกาะมาเป็นไงบ้างดีมากดีมากนึกว่าไปเกาะล้านเฟลเป็นไงคุณพิมพ์ในการในส่วนของการที่จะถ่ายตรงนี้ก็คือต้องไปต่อแถวมุ่งมั่นมากมันอย่างสองอย่างสองอย่างนี่ในฝั่งในของตึกนะคะมันจะมีสีแดงกับสีขาวตัดกันจะมีสีสันมากกว่าเมื่อกี้จะออกแต่แบบสีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยแม่อันนี้ก็สวยเฮ้ยไปดูไม่ได้ไปถ่ายอู้ดูดูของฉันได้อันนี้คือสถานีไทกูนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะจากประตู B นะคะเลี้ยวซ้ายตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะผ่านร้านอาหารจังฟูที่เป็นตัว M นะครับผมผ่านไปนิดนึงเราจะเจอนะครับต้องเลี้ยวซ้ายเข้าหน่อยมือโอ้โหนี่เขาไม่ได้เป็นแค่ช่างภาพในเมืองเขาอย่างเดียวจะต้องมี2กล้องต่อนะสุดยอดทำเป็นเดินหันหลังหันหลังแล้วหันมาหันหลังแล้วหันมาหันมาเออร้านกาแฟที่ดีมากมีก้ามที่หรอได้แล้วเฮ้ยสถานีสายลุงเอาเร็วๆยังไงเคยเห็นคนรีวิวแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไงทริปที่แล้วทริปอะไรนะตามใจแม่ทริปนี้ทริปตามใจเพื่อนซีดจ้ะสีมันซีดไปเยอะเนาะแล้วตากแดดไงก็ทริปนี้นะคะก็สรุปก็คือเราได้รูปสวยๆเยอะมากนะคะแล้วก็ก็ถือว่าโอเคมันมีแบบเฟลบ้างดีบ้างเนาะก็ขอบคุณพี่แบบนะคะพาพวกเรามาได้แบบเก็บได้ครบทุกที่เลยอ่ะนี่นะคะแบมบูเจอร์นี่ตามไปโฟลโล่ได้เป็นยังไงบ้างยิ้มนิยมนะครับเมฆนิยามเมฆขอนิยามว่าร่มในร่มค่ะก็ถ้าเกิดชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะอันนี้หนึ่งแม่ขอถ่ายดาวใหม่นะครับบ๊าย